องค์ประกอบหนึ่งของบ้านนะครับที่ลุงช่างมั่นใจเลยว่าต้องมีในทุกอาคารบ้านเรือนก็คือประตูหน้าต่างนะครับซึ่งประตูหน้าต่างเนี่ยเป็นทั้งส่วนที่ปกป้องนะครับแล้วก็เป็นทั้งส่วนที่สร้างรูปแบบและความสวยงามให้กับบ้านของเราวันนี้ลุงช่างจะพาพวกเรามารู้จักประตูหน้าต่างโดยเฉพาะประตูหน้าต่างไวนิลพร้อมแล้วไปดูด้วยกันครับฝากติดตามช่องคุยกับลุงช่างทั้งใน YouTube และใน Facebook อย่าลืมนะครับก่อนอื่นเรามาดูข้อมูลของประตูหน้าต่างของบ้าน1หลังกันก่อนครับประตูหน้าต่างนะครับคิดเป็นพื้นที่ 10-30% ของผนังบ้านเลยทีเดียวนะครับดังนั้นเนี่ยประตูหน้าต่างเองก็ต้องทำหน้าที่ปกป้องบ้านเราจากแดดลมฝนฝุ่นแมลงและแน่นอนจากเสียงด้วยและใน1ปีรู้ไหมครับว่าเราเปิดปิดประตูหน้าต่างอ่ะมากกว่า 6,000 ครั้งที่สำคัญงบประมาณสำหรับประตูหน้าต่างนะครับสำหรับบ้านหนึ่งหลังเนี่ยอยู่ที่ 10-15% เลยทีเดียวแบบนี้แล้วเราคงต้องให้ความสำคัญในการเลือกประตูหน้าต่างเพื่อให้ได้วัสดุที่ใช้งานได้คุ้มค่าในระยะยาวครับใช้ได้หลากหลายมากครับที่เราคุ้นๆกันตั้งแต่อะไรครับไม้นะเหล็กก็ใช้ได้แน่นอนทุกคนมักจะชินกับตัวนี้เดี๋ยวนี้ใช้เยอะก็คืออะไรคืออะไรครับอลูมิเนียมแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันยังมีวัสดุอีกตัวหนึ่งที่เหมาะสมมากในการเอามาทำประตูหน้าต่างนั่นก็คือไวนิลครับถ้างั้นเราไปทำความรู้จักกับไวนิลก่อนไวนิลไม่เหมือนพลาสติกทั่วไปครับไวนิลเป็นโพลิเมอร์สังเคราะห์ชนิดหนึ่งเป็นโพลิเมอร์เกรดพิเศษเขามีคุณสมบัติที่ทนทานต่อความร้อนแสงแดดแล้วก็มีสีสันที่คงทนที่สำคัญนะครับมีอายุการใช้งานนานตั้งแต่15ไปยัน100ปีเลยครับอีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้ไวนิลเป็นที่นิยมนะครับก็คือเขาสามารถดัดโค้งได้นะครับและที่สำคัญนะครับเอามาทำประตูหน้าต่างแล้วใช้กับบ้านเนี่ยให้ความรู้สึกที่อุ่นไม่แข็งกระด้างเหมือนกับการใช้โลหะเอาละเรารู้จักไวนิลแล้วรู้แล้วว่าไวนิลเหมาะกับการเอามาใช้ประตูหน้าต่างแต่ทีนี้ปัญหาคือแล้วจะเลือกใช้แบรนด์ไหนยังไงล่ะครับเพราะมีมากมายในท้องตลาดถ้างั้นเรามาดูกันก่อนว่าคนที่ใช้ไวนิลเขากังวลเรื่องอะไรในการเลือกใช้ไวนิลหลักๆเลยก็กลัวว่ามันจะกรอบกลัวว่าจะแตกหักง่ายนะครับและที่สำคัญนะครับกลัวว่ามันจะเป็นคราบเหลืองโดยเฉพาะนะครับหลายๆท่านมีประสบการณ์จากการที่บ้านถูกน้ำท่วมในหลายๆพื้นที่แล้วก็หลังจากน้ำลดแล้วปรากฏว่าตัวไวนิลที่ใช้ทั่วไปเนี่ยเกิดเป็นคราบเลยครับเห็นระดับน้ำชัดเจนเลยเป็นคราบเหลืองแล้วเช็ดไม่ออกและถ้าพวกเรากังวลกับปัญหาที่ลุงช่างกล่าวมาทั้งหมดนี้นะครับจบปัญหาไปได้เลยครับด้วยการใช้ประตูหน้าต่างไวนิลวินเซอร์ครับเพราะวินเซอร์นะครับเขาเป็นผู้นำผู้เชี่ยวชาญประตูหน้าต่างไวนิลในเครือ SCG Chemical ครับข้อแรกนะครับเรื่องการป้องกันการถ่ายเทความร้อนเข้าสู่ตัวอาคารนะครับสามารถป้องกันได้ดีกว่าบานอลูมิเนียมทั่วไปถึง 40% ช่วยเราประหยัดการใช้พลังงานได้มากเลยครับข้อ2ครับเรื่องเสียงครับนะครับเรื่อง noise protection สามารถลดทอนเสียงรบกวนจากภายนอกสู่ภายในบ้านได้ถึง32เดซิเบลเอาง่ายๆดีกว่าบานอลูมิเนียมทั่วไปเนี่ย 40% ครับและข้อ3นะครับเรื่องการป้องกันการรั่วซึมของน้ำและอากาศโดยเฉพาะเขาสามารถป้องกันได้ภายใต้แหล่งลมที่มีความเร็วสูงถึง120กิโลเมตรต่อชั่วโมงคือเทียบเท่าพายุไต้ฝุ่นเลยครับข้อที่4นะครับเรื่องความมั่นคงแข็งแรงอันนี้มั่นใจได้เลยครับเพราะสามารถต้านทานแรงลมได้ถึง80กิโลกรัมต่อตารางเมตรนะครับพร้อมดีไซน์ของวงกบกรอบบานและระบบล็อกเนี่ยออกแบบมาเพื่อป้องกันการงัดแงะด้วยครับซึ่งการที่ประตูหน้าต่างไวนิลวินเซอร์เขาสามารถปกป้องจากทั้งฝุ่นทั้งการรั่วซึมจากเสียงจากลมต่างๆเนี่ยก็เพราะว่าเขามีการเชื่อมกรอบบานเข้าเป็นเนื้อเดียวกันครับผลิตภัณฑ์ประตูหน้าต่างวินเซอร์นะครับเราสามารถสั่งตัดได้หมดเรียกว่าคัสตอมเมดได้หมดกลุ่มแรกนะครับคือรุ่นสมาร์ทนะครับซึ่งเขาแบ่งเป็นสมาร์ทเบสิกมีสีขาวสมาร์ทแวลูแม็กมีสีขาวสีเทาแล้วก็สมาร์ทไฮบริดสีขาวสีเทาซึ่งประตูหน้าต่างไวนิลวินเซอร์นะครับเขามีระบบซีล็อกเทคโนโลยีและระบบสมาร์ทคลิปเทคโนโลยีนะครับซึ่งทั้ง2ระบบเนี่ยจะช่วยทำให้ป้องกันเสียงป้องกันอากาศป้องกันน้ำรั่วซึมได้เป็นอย่างดีครับส่วนถัดมานะครับก็คือมาร์ค2อันนี้จะเป็นสีขาวอย่างเดียวนะครับ
เหมาะสำหรับบ้านเดี่ยวที่แบบต้องการลุคแบบไม้แต่มีคุณสมบัติแบบ UPVC แล้วก็มีระบบล็อกแบบหลายจุดหรือว่าระบบล็อกแบบจุดเดียวถัดมาครับคือรุ่นซิกเนเจอร์นะครับอันนี้จะมีสีขาวสีดำสีวอลนัทและสีทิกนะครับอันนี้จะหรูหราขึ้นไปนิดนึงเหมาะสำหรับบ้านเดี่ยวนะครับหน้าต่างไซส์ใหญ่พิเศษนะครับที่ออกแบบมาพิเศษมีเอกลักษณ์พิเศษแล้วก็สามารถทำระบบล็อกเพื่อระบายอากาศระดับที่1หรือระดับที่2ได้ส่วนเรื่องของระดับราคานะครับของแต่ละรุ่นแล้วก็เหมาะกับบ้านแบบไหนอะไรยังไงอ่ะลุงช่างสรุปให้ง่ายๆแบบนี้ครับรุ่นอีโคโนมี่หรือแบบเบสิกประหยัดหน่อยก็คือรุ่นสมาร์ทซีรีส์นะครับก็มีตั้งแต่ราคาเริ่มต้น 3,500 บาทเป็นต้นไปมีสีขาวกับสีเทาอันนี้ก็เป็นรุ่นที่เรียกว่าใช้งานได้อย่างทั่วไปนะครับถัดขึ้นมาอีกนิดนึงเป็นระดับมีเดียมต้องการที่จะอัพขึ้นมาอีกหน่อยนึงนะครับสำหรับบ้านเดี่ยวที่มีดีไซน์พิเศษขึ้นมาหน่อยนะครับก็ราคาเริ่มต้น 4,500 บาทเป็นต้นไปถัดมาครับเอาเรียกว่าไฮขึ้นมาเลยอยากได้หรูหราให้สุดๆออกแบบได้เต็มที่นะครับราคาเริ่มต้น 6,000 ถึง 8,000 บาทอันนี้ต่อตารางเมตรนะครับก็คือSignature Series นะครับอันนี้สีเนี่ยมีให้ทั้งสีขาวสีดำสีวอลนัทและสีทิกนะครับแต่ยังไม่หมดแค่นั้นนะครับยังมีงานอีกกลุ่มหนึ่งที่เรายังต้องใช้ประตูหน้าต่างนะครับแต่อาจจะไม่ต้องถึงขนาดว่าต้องสั่งตัดนะครับไม่อยากจะรอประตูหน้าต่างวินเซอร์เขาก็มีแบบที่เป็นแบบบานสำเร็จนะครับซึ่งมีทั้งหมดเนี่ย8รูปแบบให้เราเลือกนะครับมาพร้อมกับมุ้งกันแมลงเราสามารถเลือกได้เลยครับและที่สำคัญนะครับสำหรับคนที่เป็นผู้รับเหมาเจ้าของบ้านผู้ออกแบบนะครับหรือคนที่สนใจเราอยากจะรู้ราคาเลยอยากจะเลือกแบบอยากจะใส่ขนาดแล้วเราอยากรู้ราคาเลยแต่เราไม่ต้องการจะไปต้องไปที่ร้านไปที่ช็อปง่ายมากครับเข้าไปที่เว็บไซต์นะครับของวินเซอร์ตามเนี่ยลุงช่างเข้าไปทำให้ดูเลยง่ายมากไม่กี่ขั้นตอนเราก็สามารถจะได้ใบเสนอราคาปริ้นออกมาได้เลยรู้ราคาเลยนะครับเอาไปใส่ BOQ ได้เลยหรือแม้กระทั่งสั่งซื้อได้เลยด้วยครับซึ่งวินเซอร์นะครับเขารับประกันวงกบและกรอบบานนานถึง10ปีครับแล้วก็รับประกันอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ต่างๆ1ปียังไม่พอนะครับรับประกันการติดตั้งอีก1ปีครับสำหรับคนที่สนใจนะครับสามารถติดต่อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายของวินเซอร์ทั่วประเทศนะครับหรือจะติดต่อไปตามช่องทางที่ลุงช่างขึ้นไว้ให้นี้ได้เลยครับ